็นผลจากการเสพยาเหมือนกันถึงแม้กัญชาจะถูกปลดจากบัญชียาเสพติดไปแล้วแต่มันก็ทำให้มึนแล้วก็เมาได้เหมือนกันพระรูปหนึ่งชาวบ้านเรียกหลวงตาหลวงตาพยายามโชว์อภินิหารและบอกชาวบ้านว่าอาตมาคือพระศรีอานเป็นพระพุทธเจ้ารูปหนึ่งเลยนะชาวบ้านบอกไม่ใช่แล้วแจ้งตำรวจมาจับครับบวชใหม่เนาะหรือว่าจะมาทำอะไรยังไงก่อนไม่ค่อยว่ากันนะครับตอนนี้กัญชาได้ยินเสียงไงสมมติเสียงดังนะสูบอะไรมากัญชาโอ้เสียงดังฟังชัดหลวงตาสูบกัญชามานี่เจ้าตัวเองก็บอกแบบนี้ตำรวจคุมตัวเลยแล้วคุยแบบนี้ไม่ได้แล้วสูบกัญชาก็เหอะถือว่าผิดขอให้สึกนะซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลสะบัวบอกหลวงตาหรือว่าพระสมปองจันเหลาเนี่ยเป็นพระลูกวัดที่วัดเขาลูกช้างตอนแรกเดินมาในหมู่บ้านเอะอะโวยวายคุยกันไม่รู้เรื่องใครผ่านไปผ่านมาบอกรู้ไหมอาตมาคือพระศรีอานหรือพระศรีอริยะเมตไตรชาวบ้านบอกไม่ใช่แล้วล่ะอันเนี้ยไม่ปกติแล้วหลวงตานะรู้จักกันมาก่อนไงมาวันนี้มาอ้างตัวเป็นพระศรีอานไม่ได้แล้วก็เลยเรียกตำรวจมาตรวจสอบนะครับซึ่งพอตำรวจมาเนี่ยเจ้าตัวก็ยอมรับนะว่าอ๋อเสพกัญชามาเออมันก็เลยแบบกลุ่มๆเคลิ้มๆแล้วโชว์กัญชาแห้งให้ดูด้วยหลวงตาหลวงตาพาเพลินเออหลวงตาบอกนี่คนจริงเสพจริงโชว์จริงเลยในถุงเห็นไหมอันนี้เลยถุงนี่แหละที่ทำให้หลวงตามีอาการแบบนี้สุดท้ายแล้วพาไปหาเจ้าอาวาสวัดเขาลูกช้างเป็นเจ้าคณะตำบลสึกเหอะนะท่านก็บอกสึกเหอะเปลี่ยนพงเปลี่ยนผ้าสึกนะครับเพราะพฤติกรรมไม่เหมาะสมสุดท้ายพอสึกก็ส่งตัวกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดตราดไปครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้